เมื่อถึงช่วงต้นทศวรรษที่50อเมริกาติดอยู่ในสงครามเย็นฮูลาฮูปและร้านไรฟ์อินเป็นที่นิยมไปทั่วทั้งประเทศมีเครื่องรับโทรทัศน์อยู่หลายล้านเครื่องเดวิดสตานอฟและวิลเลียมเพลลี่ที่อยู่ในสงครามอันดุเดือดในการพยายามควบคุมอีกฝ่ายสีคือกุญแจสำคัญสตานอฟไม่ย่อท้อต่อความล่าช้าในการพัฒนาจอสีคนส่วนใหญ่คิดว่าเป็นไปไม่ได้แต่ไม่ใช่สตานอฟที่ RCA เขาเครื่องเข็นนักวิทยาศาสตร์กระตุ้นให้ประดิษฐ์โทรทัศน์สีระบบอิเล็กทรอนิกส์ซานอฟมาที่นี่วันแล้ววันเล่าทำงานเคียงข้างกับนักวิทยาศาสตร์ใต้แสงไฟจ้าอันร้อนระอุนักอุตสาหกรรมชั้นนำของอเมริกาก็คอยผลักดันแล้วก็กระตุ้นนักวิทยาศาสตร์นั้นให้ทำงานเร็วขึ้นแล้วก็คิดงานออกมาให้ผมในที่สุด RCA ก็ทำได้พวกเขาสร้างกระบวนการใหม่หมดภายในตัวกล้องผ่านทางทิวแถวที่เรียงรายกันของกระจกภาพจะถูกแบ่งออกเป็นแม่สี3สีและส่งต่อไปยังหลอดภาพที่แตกต่างกัน3หลอดเมื่ออิเล็กตรอนกลับมารวมตัวกันมันก็จะซ้อนภาพที่ให้สีตามความเป็นจริงการพัฒนาหลอดภาพ3สีนั้นใช้เวลาหลายปีจนทุกวันนี้มันยังเป็นหนึ่งในความสำเร็จที่น่าทึ่งของวงการอุตสาหกรรม FCC ต้องยอมประกาศให้ระบบของซานอฟเป็นระบบมาตรฐานอีกครั้งที่นายพลของเราได้รับชัยชนะโทรทัศน์สีวางจำหน่ายในปี1954แต่ก่อนถึงยุคของโทรทัศน์สีต้องเป็นยุคทองของรายการโทรทัศน์ก่อนวิลเลียมเพลลี่คือผู้เริ่มเส้นทางนี้ผมห้ามพูดเวลาเล่นกอล์ฟนะครับครับ ห้ามไอ้ด้วยมองดูที่ฉันดูที่ฉันนี่ต้องขอบคุณเพลลี่หลอดแก้วได้พลิกวิถีชีวิตของคนอเมริกันมันมีชีวิตชีวามีอารมณ์อยู่ในนั้นความระทึกใจมีโทรทัศน์นำเสนอเจ้าเหตุการณ์ที่สดใหม่ปราศจากการเสริมแต่งมาให้ชมถึงบ้านโดยไม่มีใครรู้ว่าตอนจบจะเป็นเช่นไรคือสิ่งที่ทำให้คนอเมริกันติดโทรทัศน์งอมแงมเลยล่ะทุกคนสัมผัสได้ถึงผลกระทบของทีวีในนิวยอร์กช่วงรายการแจ็คเบนนี่โชว์การใช้น้ำลดลงอย่างมากและเพิ่มสูงขึ้นทันทีที่รายการจบคืนวันพฤหัสตอน20:00ร้านอาหารร้างคนเพราะลูกค้าที่กลับบ้านไปดูรายการอามอสกับแอนดี้ไม่ช้าผู้ชมก็รู้ว่าสื่อตัวใหม่นี้บิดเบือนได้เช่นเดียวกับที่ให้ความบันเทิงความเจ็บปวดผลักดันอุตสาหกรรมโทรทัศน์ให้เปลี่ยนแปลงและเติบโตขึ้นวันที่2พฤศจิกายน1959อดีตผู้เข้าแข่งขันรายการตอบปัญหาชาวแวนดาเรนปรากฏตัวต่อหน้าสภาอนุกรรมการผู้พิชิตเงินรางวัล 129,000 เหรียญแวนดาเรนยอมรับว่าเจ้าหน้าที่รายการให้คำถามคำตอบแก่เขาลงหน้าชาวอเมริกันเรียนรู้ที่จะไม่หลงงมงายและพวกเขาจะรักสื่อนี้เพียงใดยานสปุตนิกของขวัญชาวอเมริกันผู้มากมั่นเป็นจุดเริ่มการแข่งระดับชาติเรื่องอวกาศซานอฟชาวรัสเซียอพยพตัดสินใจช่วยอเมริกาไปสู่ศักดิ์ศรีและเหมือนเช่นที่เคยเป็นมาซานอฟถือบังเหียนควบคุมปลุกเร้านักวิทยาศาสตร์ให้หาทางส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่านชั้นบรรยากาศให้ได้หลังจากหลายปีที่ทุ่มเทพวกเขาก็ประสบความสำเร็จเมื่อเข้าสู่วงโคจรเทเลสตาร์จะรับสัญญาณจากโลกขยายสัญญาณขึ้นหมื่นล้านเท่าและถ่ายทอดกลับมายังสถานีรับสัญญาณภาพที่ถ่ายทอดจากสหรัฐไปยังยุโรปและส่งกลับมานั้นชัดเจนมากทั้งโลกถูกรวมเข้าหากันด้วยวิธีที่คาดไม่ถึงจากฝีมือผู้ประดิษฐ์โทรทัศน์ผู้คนร่วมแบ่งปันชนะและความเศร้าผ่านทางกล่องอิเล็กทรอนิกส์นี้มันเป็นสื่อที่ทรงพลังยิ่งเมื่อเหตุการณ์ถึงจุดแตกหักทั้งด้านอารมณ์หรือการเมืองซึ่งตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือการลอบสังหารประธานาธิบดีเคนเนดีคนทั้งประเทศต่างพากันจับจ้องอยู่หน้าจอโทรทัศน์มันคงให้ความใกล้ชิดราวกับเข้าไปมีส่วนร่วมในเหตุการณ์เพราะว่าประธานาธิบดีหนุ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นต้องขอบคุณโทรทัศน์ตอนนี้กับทุกเหตุการณ์ไม่ว่าห่างไกลแค่ไหนก็ถูกนำมาสู่สายตาคนนับล้านได้ด้วยพลังแห่งโทรทัศน์ก้าวเล็กๆของคนคนหนึ่งแต่คือก้าวยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติผมขอลาออกจากตำแหน่งประธานาธิบดีขณะที่ผู้ชมซึมซับเหตุการณ์ทั่วโลกอย่างใกล้ชิดที่บ้านตนมีเพียงไม่กี่คนที่เคยได้ยินชื่อชายผู้สร้างสิ่งมหัศจรรย์นี้ให้เป็นจริงเด็กดุมอัจฉริยะชื่อไฟโลทีฟานเวิร์สกลับถูกลืมเมื่อเขาออกรายการฉันมีความลับของแกรี่มัวผู้เข้าแข่งตอบไม่ได้ว่าเขาคือใครจนไฟโลต้องเฉลยว่าผมก็คือคนที่ประดิษฐ์โทรทัศน์เขาตายในปี1970ด้วยวัย64ปีจากความตรอมใจและสุขภาพทรุดโทรมช่วง10ปีสุดท้ายของชีวิตเขาไม่ต้องการให้ใครเอ่ยคำว่าโทรทัศน์ในบ้านเดวิดสตานอฟที่ไม่ต้องกลัวว่าจะถูกลืมสามารถเฝ้าดูว่าความหลงใหลที่เขามีต่อโทรทัศน์เปลี่ยนโลกไปเช่นไรบ้าง
เด็กหนุ่มซึ่งเริ่มจากการเคาะรหัสมอสแต่ช่วงบั้นปลายได้ช่วยถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์จากดวงจันทร์ในช่วงบั้นปลายซานอฟยังคงมองการไกลถึงอนาคตได้แค่ในปี1949เขาก็จินตนาการถึงโลกของโทรศัพท์โทรสารไร้สายได้แล้วเครื่องมือวิทยุขนาดพกพาจะช่วยให้บุคคลสามารถที่จะสื่อสารกับทุกคนได้ทุกหนทุกแห่งระหว่างทศวรรษที่50และ60ซานอฟยังคงรักษามิตรภาพของเขากับวลาดิเมียร์สวาริคินนักวิทยาศาสตร์หนุ่มจากเซนต์ปีเตอร์เบิร์กที่เคยฉายอนุภาพอิเล็กตรอนขณะที่มีรถม้าวิ่งผ่านหน้าต่างบ้านแต่ตอนนี้เขากำลังพัฒนาดาวเทียมวงจรจิ๋วระหว่างดวงดาวทั้งสองมาถึงเหตุการณ์ในอดีตเมื่อปี1923ที่พวกเขาได้พบกันเป็นครั้งแรกคุณคือนักขายชั้นยอดส่วนผมคือนักฝันชั้นยอด